นี่นะครับก็คือสวนเฉลิมพัชรราชินีจังหวัดสุพรรณบุรีจะเป็นส่วนที่จะขึ้นหอคอยบรรสารเจ่มใสนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าข้างบนจะเป็นอย่างไรเมื่อเข้ามาแล้วนะครับก็จะเจอน้ำพุนี่เนาะแล้วก็ถ้าขึ้นหอคอย30บาทนะครับแล้วก็จะดูส่องกล้องส่องความละเอียดต่างๆก็10บาทนะครับเดี๋ยวไปดูกันข้างบนจะเป็นอย่างไรสวัสดีครับเจอกันอีกครั้งครับที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับเป็นอย่างพอดีเลยสำหรับต้นนี้ใจป่านะครับวันนี้ก็มาอยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับลงมาดูกันไม่คงไม่ได้ไปไหนหลายที่นะครับมาอันนี้จุดนี้เป็นใจกลางเมืองของหอคอยบรรหารเฉ่งใสเดี๋ยวครับเดี๋ยวจะขึ้นไปดูกันข้างบนจะเป็นอย่างไรนะครับในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับอย่างไรบ้างในภูมิประเทศจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราตามขึ้นไปดูเลยครับเชิญครับนี่นะครับเมื่อเราเข้ามาอยู่ด้านในเข้ามาก็จะเจอประมาณนี้เป็นประวัติของส่วนใหญ่ก็จะเป็นของในวรรณคดีก็คือชุมช้างพลแผนนะครับทั้งหมดเลยนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างนี้อันนี้เราจะได้ตัวนี้มานะครับในการนี้อันนี้ก็จะเป็นรูดแป๊บนึงครับไปดูกันเลยข้างบนเป็นอย่างไรจะได้ตัวอันนี้มานะครับผู้ใหญ่30ไม่มีสวนน้ำอะไรด้วยนะครับแล้วก็มีรายละเอียดของพื้นที่ว่าตรงนี้มีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับผมช่องนี้จะเป็นลิฟต์แก้วครับครับผมรอแป๊บหนึ่งนะฮะได้ครับได้ครับครับมันดูมันตามมาแล้วเห็นวิวเราจะเห็นวิวหมดเลยนี่เราเดี๋ยวแวะเข้าห้องน้ำแล้วมาถนอมครับออกมาก็ออกมาที่พื้นที่ชั้น3นะครับเพราะว่าชั้น3มีห้องน้ำนะครับเราพอดีก็ต้องเข้าห้องข้างน้ำก่อนก็ออกมาที่พื้นที่ชั้น3นะครับแล้วก็จะมีพื้นที่ห้องน้ำชายหญิงห้องน้ำชายเดี๋ยวเรามาเดินดูกันนะครับทางรอบๆว่าชั้น3เนี่ยมีได้เห็นเมืองประมาณไหนแล้วเดี๋ยวขึ้นไปชั้น4จะขึ้นไปประมาณไหนนะครับอันนี้ก็เป็นป้ายบอกพื้นที่แต่ละชั้นมีอะไรบ้างนะครับบัตรชมเนื้อภาพของที่ระลึกชั้น1อาหารเครื่องดื่มสถานที่เนื้อภาพชั้น3เรื่องระลึกภาพพันธีเนื้อภาพนะครับชั้น3มีของที่ระลึกด้วยนะครับครับต่อมาเราก็มาดูในพื้นที่ชั้น3ดูรอบบริเวณเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับไปกันสามในพื้นนี้กลุ่มนี้ก็จะเป็นของที่ระลึกที่นี่นะครับนี้เป็นของเล่นทั่วไปนะครับมีไทยแลนด์มีกระเป๋ามีหมวกหอมโอ้โหนะครับต่อไปมีของที่ระลึกเกี่ยวกับเรื่องขุนแผนนะครับเกี่ยวกับของขุนแผนวัดระฆังนะครับข้อมือราศีวิทย์โชคนะครับต่อไปที่เห็นอยู่ไกลๆนู้นนะครับถ้าสังเกตก็จะเป็นมังกรสวรรค์นะครับนี่เดี๋ยวเราจะไปเจอกันที่นั่นอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้ดูรอบๆไปก่อนนะครับอันนี้คือชั้น3ช่วงนี้ก็คนไม่เยอะนะครับก็ทำให้ของที่ลึกก็มีอยู่ประมาณหนึ่งนะครับอันนี้ชมเมืองโอเคมาชั้น3นะครับเราต้องขึ้นบันไดขึ้นต่อไปเองนะครับในชั้น4นะครับเป็นบันไดวนนะครับบันไดวนขึ้นชั้น4ขึ้นไปเองนะครับมาถึงแล้วโทษทีจ้ะ
อันนี้ก็คือชั้น4อันนี้ก็จะมีขึ้นมาถึงปั๊บก็จะมีสมเด็จพระสวนทรงเล่นไก่ชนกับพระมหาอุปราชนะครับมีภาพตัวนี้สวยถ่ายภาพแล้วสวยเลยนะครับเด็จพระนเรศสวนและสมเด็จพระเอกทัศน์รถไล่ตามพระยาจีนจันดุนะครับสวยงามนะครับนี่เป็นภาพที่4เดี๋ยวดูจะชัดนิดโอเคแม่น้ำสตูมประสมพระแสงดาบคับไข่นะครับที่มีไว้ให้ศึกษาตรงทำพิธีถีกับพระมหาอุปราชานะครับเรียบทีนี้ก็ชั้น4มันก็จะสูงดูภาพกว้างขึ้นนะครับจากเมื่อกี้นะครับได้กว้างขึ้นจากชั้น3นะครับนี่เป็นประวัติของมังกรสวรรค์เดี๋ยวเราต้องน่าจะได้ไปดูกันนะครับในชั้น4ตัวนี้ก็โดยรอบก็จะเป็นประมาณนี้ฝั่งนู้นนะครับชั้น4ก็จะสวยงามขึ้นตัวดูกว้างขึ้นตรงนู้นจะเป็นแม่น้ำได้เห็นนะครับมุมขอบเดี๋ยวไปดูหลวงพ่อโตนู้นจะไม่น่าจะเป็นน้ำท่าจีนนะครับครับได้แค่ชั้น4นะครับชั้นเหมือดัดฟ้าเขายังไม่ให้ขึ้นไปนะครับทีนี้ขากลับต้องลงบันไดกลับไปทางเดิมก่อนเพื่อไปลงลิฟต์ที่ชั้น3นะครับเดินบันไดวนลงไปก็มาดูของที่ด้านลึกครับอันนี้ก็เป็นโมเดลของพื้นที่ของการใช้ประโยชน์ของสวนของสวนที่เป็นหอคอยอาหารจำใสนะครับก็มีรายละเอียดมีสวนน้ำนะครับตัวอย่างโมเดลนะครับก่อนที่จะขึ้นไปนะครับจากจุดนี้ก็ทำให้เราเห็นมีสวนยอมมีการดูแลรักษาที่ดีนะครับสวยงามแล้วก็เป็นจุดถ่ายภาพจุดหนึ่งที่ดูแล้วสวยมากนะครับสามารถเข้ามาถ่ายรูปกันได้นะครับครับตอนนี้เราอยู่บนชั้น4ของคอยมหาจำใสนะครับก็ได้มาดูภาพเมืองของจังหวัดสุพรรณบุรีครับที่ก็สวยงามดีแล้วก็เป็นที่น่าสนใจก็มาเที่ยวกันได้นะครับโอกาสต่อไปเดี๋ยวไปเจอกันที่ไหนงั้นเดี๋ยวติดตามมา